สวัสดีครับวันนี้สื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรีก็ลงติดตามงานท่านสมชายลีลาน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้ก็เป็นวาระประชุมที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจุดใหญ่ของเรื่องนี้ก็คือว่าร้านที่เจ้าหน้าที่ฝากเลขาส่งมาเป็นผลก็เป็นเหตุที่จะฟ้องหย่าได้นะครับในจุดตรงนี้ตามเนื้อหน้าเนื้องานเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับมีก็มีประเด็นแค่ว่าที่ร้านก็เป็นเหตุหย่าได้แล้วนะครับในส่วนค่าใช้จ่ายทนายนะครับเรื่องนี้ช่วงนี้น้ำมันแพงนะแล้วก็ทำงานต้องวิ่งค้นหาพยานหลักฐานอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะฮะในส่วนก็เสนอไว้ที่ 15,000 บาทนะครับอะไรกันใช่น้ำมันแพงนะน้ำมันแพงเราใช้จ่ายคือไม่เป็นส่วนของอะไรก็ต้องจะฝากท่านรู้ว่าหน่วยงานมันจะใช้ในส่วนนี้ครับหรือว่าการที่มาที่มาครับท่านนายกครับในส่วนของเหตุการณ์ก็คืออาจจะต้องมาใช้คำสั่งที่เราพิจารณามาก่อนเป็นเกณฑ์ความเริ่มต้นหนึ่งสองการตัดการท่านเหตุการณ์ทีนี้การท่านกำลังมาว่าตอนที่พิจารณาจังหวัดท่านเหตุการณ์ก็ประมาณ12,000การท่านกำลังมาหมายความว่าช่วงนี้ที่มันแพงที่สุดก็อาจจะเป็นหนึ่งหมื่นห้าเกณฑ์การท่านก็เห็นด้วยกับท่านประธานนะครับเพราะว่าคือดุลพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการที่เรายึดบรรทัดฐานก็จริงแต่ว่าบรรทัดฐานนั้นจริงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันด้วยได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ถือว่าเนื้องานจริงของทนายเวลาทำงานเนี่ยคือต้องติดต่อโดยใช้รถอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาส่วนตัวผมก็เห็นด้วยที่เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าจะเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเพิ่มนะเพราะว่า12,000อันนั้นอาจจะเป็นช่วงประมาณที่จะ20 บาทอันนี้ให้ทำการติดตามกันได้ไหมเห็นว่าเราที่ลงเราจะไม่ต้องยาวเหมือนที่ในใช่ก็จะเป็น